สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอนเซียนแหล่งรวมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่3ลีกครับคู่แรกครับแอตเลติโกมาดริดพบกับมาโยกาคืนนี้เวลา 03:00 แอตเลติโกมาดริดเป็น1ทีมในลีกที่มีฟอร์มเย่าสุดโหดด้วยสถิติไร้ผ้ายาวหลายนัดต่อติดกันแถมเกมนี้คู่แข่งอย่างมาโยกาล่าสุดก็เพิ่งแพ้ให้เรอัลเบติส 2-0 คาดคงเสียความมั่นใจกันไปไม่น้อยฉะนั้นเกมนี้อยู่เชียร์แอตเลติโกมาดริดดีที่สุดคู่ที่2เกตาเฟ่พบกับอันเมเรียคืนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งอันเมเรียยังไม่สามารถเก็บชัยได้เลยตลอด13นัดที่ผ่านมาในลีกรั้งทีมบวยของตารางในตอนนี้โดยเกมนี้ต้องบุกไปพบกันเกตาเฟ่ที่ชนะ3เสมอ2จาก5เกมท้ายสุดในลีกที่ผ่านมาคาดเกมนี้เกตาเฟ่เฮลันบ้านคู่ที่3แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับลิเวอร์พูลคืนนี้เวลาทุ่มครึ่งลิเวอร์พูลพวกเขายังเป็นรองอยู่หน่อยๆเนื่องจากคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มดีเดือดกันสุดๆด้วยผลงานรายพ่ายตลอดทุกนัดที่ผ่านมาในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นนี้ฉะนั้นเกมนี้เลือกเชียร์เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขยี้ชัยคู่ที่4เบนฟอร์ดพบกับอาร์เซนอลคืนนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งเบนฟอร์ดทำได้เพียงชนะ4เสมอแพ้4จาก12เกมลีกท้ายสุดที่ลงแข่งนั้นยังเป็นรองผู้มาเยือนอย่างฮับปืนใหญ่อาร์เซนอลอยู่ไม่น้อยด้วยฟอร์มการเล่นและขุมกำลังของอาร์เซนอลมีดีกว่าแทบทุกรายคาดเกมนี้อาร์เซนอลต้อนชัยคู่ที่5โบรุสเซียดอร์ทมุนด์พบกับมุนเช่นกลัดบัคคืนนี้เวลา3ทุ่มครึ่งทั้ง2ทีมต่างมีดีกันในบ้านด้วยกันทั้งคู่โดยเกมนี้ดอร์ทมุนด์ได้เป็นเจ้าถิ่นแถมพวกเหย้าของพวกเขายังทำออกมาได้ดีกันไม่น้อยคาดเกมนี้ดอร์ทมุนด์ยิ่งดุถ้าคู่นี้ใครมาใจลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเต็ป3สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ